และภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายทอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกลียดค้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดเมื่อภิกษุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สลัดทิ้งไม่ถ่ายทอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกลียดค้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เหนื่อยนิด